ก็ไปเบิ้งเรื่องในแดนของผู้หญิงลาวกันแน่สมแล้วที่ว่าเป็นหญิงลาวทั้งงามทั้งเก่งก็คือล่าสุดเนาะทางสภานบานเตอาซีเนาะด้วย AFC เพิ่นก็มีการแต่งตั้งนางผู้สวรรค์จันทวงศ์ผู้ช่วยกรรมการตัดสินสาวลาวเนาะที่ว่าเป็นระดับ FIFA เลยล่ะที่ว่าเพิ่นสามารถเสียงพานเนาะเพิ่นก็จะได้เข้าร่วมตัดสินในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่เมืองหางโจวซาวโปจีนนะซึ่งจะประจัดเป็นครั้งที่19กันแน่ในรายการนี้เป็นงานมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอาเซียนของเราก็คือรายการเอเชียนเกมก็มีหลายๆประเทศกันล่ะในทัวร์อาเซียนของเราเข้าร่วมนะซึ่งแน่นอนนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์ผู้ช่วยกรรมการตัดสินเพิ่งจะลงตัดสินในรายการบานเตะยิงเนาะแน่นอนกันเลยล่ะที่เพิ่นยกบทบาทสูงให้กับผู้หญิงในอาเซียนของเราได้มีสิทธิ์ในการตัดสินซึ่งว่านี่ก็อาจจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์กันเลยล่ะที่ว่ากรรมการยิงลาวได้ควบคุมตัดสินในรายการใหญ่ๆแบบนี้เนาะซึ่งงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่เมืองฮางโจวซาวโปจีนเพิ่นก็จะจัดการงานในระหว่างวันที่19กันยาจนถึงวันที่9ตุลาคม2023เนาะซึ่งนี่ก็เป็นการแบ่งกลุ่มของการแข่งบานเตะยิงเนี่ยก็คือจะมีอยู่17ทีมเนาะผลจะแข่งขันแบ่งออกเป็น5กลุ่มเนี่ยก็คือ A B C D แล้วก็ E นะส่วนกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C มี3ทีมส่วนกลุ่ม D แล้วก็กลุ่ม E มีอยู่4ทีมนะนี่ก็เป็นกลุ่ม A มีซาวโปจีนอุซเบกิสถานมองโกเลียกลุ่ม B มีไต้หวันไทยอินเดียกลุ่ม C ก็มีเกาหลีเหนือสิงคโปร์กัมพูชากลุ่มดีมีญี่ปุ่นเวียดนามเนปาลบังกาเลสนะส่วนกลุ่มอีก็ประกอบมีเกาหลีใต้ฮ่องกงฟิลิปปินส์และก็เมียนมานะส่วนทีมอื่นๆมันบ่ทันรอบคัดเลือกนะซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่นก็มีการขันในรอบคัดเลือกมาเป็นเตรียมห้อยกันแล้วนะก็ถ้าเบิ่งว่ากรรมการยิงลาวหนึ่งเดียวก็คือนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์ผู้ช่วยกรรมการตัดสินเพิ่นจะได้รับโอกาสลงตัดสินนัดใดก็ได้ติดตามกันนี่ก็เป็นข่าวจากสภานบาเตะแห่งสาลาวเนาะเดี๋ยวเป็นก็มีการรายงานด่วนมาเมื่อกี้นี้นะผ่านเพจรีฟอรี่ LFF นะก็เป็นข่าวดีข่าวใหญ่กันได้ล่ะปิดท้ายครับไปเบิ่งประวัติย่อและก็ผลงานที่ผ่านมาของพุทธสวรรค์กันแล้วกันไปปิดท้ายกันเลยสองกรรมการยิงลาวเนาะที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นจนไปสู่ระดับอาเซียนได้ก็คือการไปตัดสินในระดับอาเซียนเนาะซึ่งผู้ที่ว่านั่นกับพุทธมิตรก็จะแมนนางแก้วเนาะที่ว่าเพิ่นเคยเป็นกรรมการยิงคนทมิตรที่ว่าได้ครับทางด้านฟีฟ่าเนาะเพิ่นยอมรับว่าเป็นกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าส่วนมาคนที่สองก็เป็นฐานอาจารย์นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินฟีฟ่าอิริทเดี๋ยวครับไปเบิ่งคนล่าสุดกันก่อนก็คือทางด้านท่านอาจารย์นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะผู้ช่วยกรรมการตัดสินฟีฟ่าอิริทนะซึ่งเพิ่นก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกรรมการตัดสินระดับอิริทเนาะอยู่ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์2023เพื่อเตรียมเข้าร่วมตัดสินการแข่งขันรายการทางสภานบาเตอาซีจัดขึ้นในปี2023จากนั้นทางสภานบาเตอาซีก็ได้แต่งตั้งนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เข้าร่วมตัดสินในรายการ AFC U Sao Womenเอเชียครับ2024 Spotify ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกรอบทำอิฐเนาะในระหว่างวันที่6-12มีนา2023อยู่ที่ประเทศจอร์แดนสังกดสามารถติดตามเพิ่นได้ว่าผู้ช่วยกรรมการตัดสินยิ่งลาวก็คือฐานนางพุทธสวรรค์เพิ่นจะลงสนามในตัดสินในนัดใดๆในวันนี้เนาะอ่ะวันนี้ฮัมโบเบิ้งคนที่2เนาะที่ว่าเกิดขึ้นมาโดนเนาะแต่ว่าแอดมินบ่มีเวลามาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันเลยเนาะก็คือทางด้านนางแก้วมณีกับเส้นทางสู่บทบาทกันเป็นกรรมการตัดสินฟีฟ่ายิงลาวคนทำอิฐเนาะซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นในปี2021เนาะภายหลังที่สภานบาเตะนานาชาติหรือฟีฟ่าเพิ่นก็ประกาศรายชื่อ11กรรมการที่ว่าเซ็งกรรมการระดับฟีฟ่าประจำปี2021ซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นตื่นใจให้กับประเทศลาวก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการบานเตะลาวเนาะซึ่งผลก็กลายเป็นยิงคอนทมิตที่ว่าสิงฟานกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าก็คือนางแก้วมณีแพงเมืองคูนอายุ26ปีในปี2021นั่นเนาะสว่านางแก้วมณี
ก็ใช้เวลา4ปีในการฝึกซ้อมในการเรียนการเป็นกรรมการตัดสินอย่างหนักก่อนที่จะสามารถไปสู่บทบาทกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าได้สำเร็จในปี2021ซึ่งว่าในปี2021ฟีฟ่าก็ได้ประกาศกรรมการลาวจำนวน11ท่านที่ว่าเสียงผ่านระดับฟีฟ่าในนั้นก็มีหญิง2คนส่วนอีก1คนแม่นทานนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าซึ่งก็เป็นคนปัจจุบันที่ว่ากำลังพูดพรมกันอยู่นะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกรรมการตัดสินหญิงลาว2คนทมิตรนะคนทมิตรก็เป็นนางแก้วมณีที่ว่าเป็นกรรมการตัดสินในสนามส่วนว่าอีก1คนก็แม่นทานนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่านะซึ่งนี่ก็เป็นหญิงลาว2คนทมิตรที่ว่าเป็นกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่านะ